นิมนต์ค่ะหลวงพ่อใส่รองเท้าด้วยก็ได้อยู่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นคือให้โยมมาใส่รองเท้าให้โยมมาใส่บาตรนะจ๊ะคือเอารองเท้าใส่บาตรเด้ออาตมาฉันไม่หมดมาวัดมันก็มาชอบทานรองเท้าเหลือเฮ้ยน่ารักว่ะอ๋อน่ารักดีวะเนี่ยกูขอมึงขอกันได้ด้วยเหรอวะงั้นตอนตรวจถ้าใครได้ใจน้องชบาก่อนก็ไปเลยได้พวกเอง2คนน่ะตั้งใจเรียนเถอะไอ้เรื่องความรักมันยังไม่ถึงเวลาฮะรับพรนายโยมนะอายุวันโนสุขังพระลังเจริญพรโยมไปกลับวัดนมัสการหลวงพ่ออืมโอ้ยเมื่อคืนนี้ผมฝันไม่ดีเลยทำไมฝันว่าตูดชะโงกหน้าต่างอ่ะไม่ใช่ผมไม่เล่าดีกว่าทำไมล่ะก็พอเล่าไปเดี๋ยวหลวงพ่อเขาไม่เชื่อเอาก็เล่ามาก่อนที่จะได้รู้ว่าน่าเชื่อไหมอ่ะแต่ว่าถ้าหลวงพ่อไม่เชื่อเนี่ยหลวงพ่อต้องจ่ายผม500นะเอาทำไมอ่ะเอาก็หลวงพ่อไม่เชื่อนี่กลัวเสียเวลาแล้วใช่ผมเสียเวลาแต่ถ้าเชื่อล่ะถ้าเชื่อไม่เสียตังค์อ๋อเชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่เชื่อต้องจ่ายห้าร้อยงั้นก็เรามาคือเมื่อคืนเนี่ยผมฝันว่าผมตายตกนรกสิโอ้ยจบตัวแล้วคนจะแกตายไปก็ตกนรกอย่างเดียววันๆไม่เคยทำบุญทำทานกินเหล้าเมายานิสัยเละเทะอย่างนี้ตายก็ตกนรกถูกแล้วผมตายไปแล้วจริงๆอ่ะเชื่อว่าฝันแล้วตายอ้าวเชื่อง่ายจังนี่พอผมลงไปในนรกเนี่ยนะผมไปเจอโยมพ่อของหลวงพ่อด้วยโอ้ไม่เชื่อเอามา500แต่แกก็เคยตกปลานะแกก็เคยฆ่าสัตว์อ่ะโอ้ยคงจะตกนรกจริงๆแหละเห็นสภาพของโยมพ่อของหลวงพ่อแล้วเนี่ยเป็นไงน่าเวทนามากเลยอดอยากหิวโซปากแห้งแกบอกว่าลูกไม่เคยทำบุญไปให้เลยอ่ะทำบ้างแต่ก็คงจะไม่เต็มที่นะยอมรับเห็นแกนะผมก็สงสารแกก็เลยเข้ามากระซิบบอกกับผมว่าขอยืมตังค์500เอาไปซื้ออะไรกินแล้วเดี๋ยวลุงเกียงกลับขึ้นไปบนโลกมนุษย์ไปเอากับพระลูกชายฉัน500นะบอกว่าฉันยืมไปก็ไม่เชื่อมา500ดิงั้นเชื่อก็ได้เชื่อก็ใช้หนี้แทนโยมพ่อในนรกมาด้วย500เหมือนเดิมไม่รอดเชื่อก็เสียไม่เชื่อก็เสียเดี๋ยวเอาไป500แล้วกันได้นี่ทีหลังจะขอตังค์ก็ขอตรงๆไม่ต้องเอาอะไรมาเล่าคุณก็ด่าวิธีการไขเงินพระ